ไปดูเรื่องน้ำกันนิดนึงนะคะหรือเวลานิดหน่อยนะคะเรื่องของน้ำเมื่อวานนี้ทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะก็บอกว่าได้รับรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมจากทางสทนช.ค่ะมีเรื่องที่ยังเป็นห่วงก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนได้รับทราบเพราะว่าเรื่องนี้ทางรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็เป็นห่วงอย่างมากนะจึงได้กำชับทุกหน่วยงานในการประชุมครม.ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนบรรเทาความเดือดร้อนค่ะสถานการณ์ภาพรวมที่เป็นห่วงก็คือระหว่างนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมนะคะยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าอาจจะต้องเจอฝนตกหนักนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดแพร่จังหวัดลำพูนแล้วก็จังหวัดลำปางนะคะโดยส่วนของจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็คือแม่น้ำวังแม่น้ำยมนะคะแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะที่ต้องเฝ้าระวังน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยส่วนภาคอื่นๆที่เสี่ยงน้ำหลากดินถล่มในช่วงวันถึง3วันนี้ก็จะมีศรีสะเกษสระแก้วระยองจันทบุรีตราดแล้วก็นราธิวาสนะคะครับที่ผลจากการที่น้ำมันหลากมาเยอะๆเนี่ยนะครับ